อยู่หาดป่าตองตั้งแต่ย่ามาอยู่ภูเก็ตนี่นะได้หันอย่างหลายๆอย่างแล้วก็ได้หัวเมืองไทยมันน่าอยู่ไปแอวมาทั่วโลกอ่ะมันมีที่ไหนต่อบ้านเฮาแล้วแล้วก็ได้หลวงเพิ่นก็วางระบบไว้ดีมากหลากหญ้าหลากฐานคืออย่างที่เพิ่นว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวมันแม่นแต่ห่อพอเฮาไปอันเดินทางมาหนักแต่เฮาไปทั่วเอเชียเฮาไปยุโรปเฮาไปอเมริกาเอ๊ะบ่ได้ไปลาสกาติอ่ะรัสเซียก็ไปมาละบ่มีที่ไหนต่อบ้านเฮาเจ้าเมืองไทยนี่มันเป็นอย่างที่สุดยอดแล้วเนอะบอกเลยว่าเมืองไทยนี่มันสุดยอดแท้ๆน่ะอย่างเงี้ยเกียอยู่อันตรงอันเจ็ดตีนี่น่ะสะพานนี่น่ะแล้วก็พอชาวประมงเพิ่นก็มาหาปลาแท้ๆบ่จำเป็นต้องจ่ายตังค์ก็ได้เฮามีภูมิปัญญาชาวบ้านเฮามีเฮาจริงๆอ่ะแบบอยู่เศรษฐกิจพอเพียงแบบอยู่แบบพอเพียงเหมือนตีในหลวงเพิ่นสอนไว้นั่นเนาะเฮาก็อยู่ได้นะจากติเกียงก็ใช้ชีวิตแบบโอ้โหสนุกสนานล่าเริงดื่มดริ้งเที่ยวสารพัดอย่างตอนนี้กลับมาอยู่แบบนี้แฮปปี้มาก slow life มันพอเฮาได้ไปเจออย่างมาหลายๆอย่างมันจะ40แล้วนะเจ้ากระป๋าอย่างมาหลายอย่างต้องแล้วก็เลยมองว่าถ้ามาอยู่ภูเก็ตนี่มันก็ดีเนาะมาอยู่ภูเก็ตนี่มันดีแท้ๆน่ะว่าไหนดีแดดออกเฮากับทะเลวันไหนตีแดดบ่ออกเฮาก็ไปห้างไปพอหนังเอ้ยก็เลิศอยู่นะทำไปดูไปอะไรไปก็มีความสุขอยู่นะคะไม่ใช่ไม่มีความสุขมีความสุขมากมากนั่นแหละเฮาเป็นคนเมืองน่านเฮามาไปอยู่กรุงเทพเมื่อ25ปีอยู่เมืองน่านแค่10ปีเฮาก็กลับบ้านนะเฮาก็อู้เมียงเฮาเนี่ยไปหาแม่แม่ก็เป็นครูสอนอยู่นี่จะได้ได้อ่ะก็ถ้าอยู่แบบพอเพียงเหมือนตีในหลวงเป็นสอนไว้รับรองว่าเฮาอยู่ได้เฮาประจำเป็นต้องแบบมีแบบ you know brand name ใบหนึ่งกระเป๋าใบ 2-3 แสนเรามีโรเล็กซ์ whatever เรือนนะ 2-3 แสนพาเต็ก 4-5 แสนเรือนเป็นล้านก็มีถ้าว่ามันก็อยู่ถึงความพอเพียงเนาะแต่ว่าถ้าเฮาก็บ่ได้รวยมาตั้งแต่กําเนิดเนาะเฮาก็อยู่แบบสบายๆเอ๊ะกะรู้สึกว่าตัวเองได้แบบปลดปล่อยหมอเคยทํางานเยอะทําหมูหินนี่แหละทํางานเยอะจนแบบว่ามีลูกน้อง20คน30คนเนี่ยเฮาก็บริหารงานไปจนเฮาแบบเครียดก็เลยหยุดไป2ปีครึ่งไปเรียนโยคะไปเป็นครูสอนโยคะตอนนี้ก็เล่นโยคะเป็นชีวิตจิตใจชอบมากเลยนะกับบดีลืมละกันว่าออกกำลังกายภูเก็ตเนี่ยมีหลายๆหาดเป็นเกาะหนึ่งแล้วก็มีสะพานสารสินสารสินเชื่อมต่อไปจังหวัดพังงาก็คือแผ่นดินใหญ่ที่นี่ถามว่าภูเก็ตมีอย่างน่าสนใจก็มีเยอะแยะมากมาย1เลยชายหาดที่สวยงาม2เลยมีทุกสิ่งทุกอย่างมีเรือมีร้านอาหารอร่อยๆมีอาหารทุกประเภทอาหารอินเดียอิตาเลียนพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์อาหารไทยแล้วก็ที่สำคัญคืออาหารใต้เจ้าอาหารภูเก็ตเจ้าล้ำขนาดบ่ได้ลืมมาแอลกันเนอะไผบางคนคนไทยบางคนก็บ่ใจเคยมานะภูเก็ตนี่นะต้องมาพ่องการท่องเที่ยวนี่มันเป็นการเปิดโลกกว้างมันเป็นเหมือนโรงเรียนน่ะพอเฮาได้แอลอะไรหลายๆแล้วเฮาก็จะเข้าใจโลกมากขึ้นว่าอ๋อคนนี้พูดอย่างนี้อ๋อมาอย่างนี้เหรอเออก็บางทีก็จังหัวมันเตอะแย่จังหัวมันเตอะขึ้นอย่างก็ตายจังมันแย่เรื่องของมันจะเรื่องของกูกะแม่ก็หันตัวก็ตอนนี้เดือนมกราเนี่ยภูเก็ตนี่ก็จะเป็นหน้า high season คนจากยุโรปคนจากอเมริกาก็จะหนีมาเพราะว่าจะหนีหนาวเพราะที่บุญมันหนาวหิมะนี่มันหนาวแต่เนอะแต่ถ้ามีหิมะนี่แสดงว่าบ่ใครหนาวนะแต่ถ้าบ่มีหิมะเนี่ยแสดงว่าหนาวมากมากนั่นแหละช่วงนี้ก็
ตั้งบ้านเฮาตั้งเมืองนานตั้งเหนือเฮาก็จะหนาวแม่บอกอันเตีย10องศาเอหนาวลงติ๊กๆเอียแต่มันก็หนาวบ่กี่เดือนหรอก 2-3 เดือนอันน่ะลองมาแอลพอเนอร์แล้วก็มาตวยหมู่หินอินเตอร์พอว่ะหมู่หินโกอินเตอร์แล้วนะคะไม่ใช่หมู่หินธรรมดานะคะหน้าแอลกับหมู่หินอินเตอร์.com เจ้าหมู่เคียเจ้า